The Shadow Out of Time เป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นโดย Nathaniel h e s l e y ที่เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาได้ไปพบในออสเตรเลียตะวันตกเมื่อปี1935แล้วประสบการณ์นี้เองจะทำให้เขาต้องใช้ชีวิตทั้งหมดของชีวิตในสถาบันบนบัดจิตอาค่มนับรัฐแมสซาสูเซตซึ่งเรื่องราวของเขานั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1905ณนะช่วงเวลาที่เขากำลังสอนวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่นั่นเองเขาก็เกิดเห็นอะไรบางอย่างขึ้นในหัวของเขาและเขาก็สลบลงไป เขาสลบไปเป็นเวลานานกว่า24ชั่วโมงพอฟื้นขึ้นมาเขาเกิดมีอาการมึนงงอย่างน่าผิดปกติเขานั้นได้กลายเป็นบุคลิกอื่นทั้งพูดภาษาแปลกๆแ,และเขายังมีบุคลิกที่แปลกประหลาดไปจากเดิมเขาก็หาที่จะออกไปประจนภัยและเดินทางไปทั่วโลกแล้วเขานะครับก็ได้เดินทางไปทั่วโลกจริงๆครับเขานั้นเดินทางไปยังมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เดินทางไปยังขั้วโลกเพื่อค้นหาสถานที่ ที่ห่างไกลและเดินทางเข้าไปยังป่าอเมซอนเพื่อเยี่ยมชมซ่าปลักพังของเมืองโบราณที่หวังว่ามันอาจจะเปิดเผยความรักให้แก่เขาต่อมาเขาได้กลับมาที่สถานบำบัตอีกครั้งหนึ่งและเนื่องจากบุคลิกที่แปลกไปของเขานี่เองทำให้เมียและลูกของเขานั้นตัดสินใจที่ตัดความสัมพันธ์กับเขาลูกเมียนั้นคิดว่าเขานั้นเป็นเหมือนคนแปลกหน้าไปเสียแล้วต่อมาเขาได้ข้างคล้ายในการศึกษาค้นหาความรู้เขาได้อ่านหนังสือในะห้องสมุด จนหมดจนแทบจะจําได้ทุกรายละเอียดหลังจากใช้เวลาหลายปีกับบุคลิกอันแปลกประหลาดในที่สุดบุคลิกของเขาก็กลับมาอีกครั้งในปี1913ซึ่งตอนที่บุคลิกกลับมานี่เองเขายังจําได้อยู่เลยว่าครั้งล่าสุดที่เขาจําได้นั้นก็คือช่วงเวลาตอนที่เขานั้นสลบสไลดไปในขณะการสอนซึ่งมันก็ผ่านมา8ปีแล้วและเขาก็ตระหนักได้ว่าตอนนี้นั้นลูกเมียของเขานั้นได้ทิ้งเขาไปเสียแล้วเขาพยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเขาก็เริ่มฝันแปลกๆซึ่งฝันนั้นเองเป็นฝันที่เขาได้ไปยังสถานที่ที่แปลกประหลาดนเนินเขาและยังเข้าไปในป่าที่มีทั้งพืชและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและเขายังได้พบกับสถาปัตยกรรมรูปทรงกลวยที่ดูไม่เหมือนสถาปัตยกรรมของมนุษย์เสียเลยและที่นั่นเองเขายังได้พบกับมนุษย์ต่างดาวที่เรียกตัวเองว่า The Gate Race of Youth พวกมันบอกว่าตอนนี้นั้นเขากำลังอยู่ในความฝันของพวกมัน และทันใดนั้นเองนาธานเนียนะครับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ว่าทุกคืนหลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังฝันเรื่องราวเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเขาก็พอจะรู้แล้วว่าเผ่าพ,พันธุ์มย์ต่างดาวชาวยุทเทียนนี้แท้จริงแล้วเป็นเผ่าพันธุ์แท้จริงแล้วเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถเดินทางข้ามการเวลาและอวกาศได้โดยการไปสิงฝันของคนคนนั้นโดยจุดประสงค์หลักของพวกมันนั้นคือต้องการที่จะรวบรวมเอาข้อมูลณช่วงเวลานั้นของบุคคลที่พวกมันนั้นไปทําการสิงฝันและมันก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดใส่ลงในห้องสมุดของพวกมันที่ มีพื้นที่อย่างไม่จํากัดโดยเป้าหมายของพวกมันนั้นคือต้องการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของทุกยุคทุกสมัยโดยพวกมันนะครับก็ยังให้นาธานีลนะครับซึ่งตอนนี้นาธานีก็พบว,ว่านาธานีก็พบว,ว่าร่างกายในความฝันของเขานั้นก็เหมือนกับร่างกายของผู้มันเสียละเกิดผู้มันนะครับได้ให้นาธานีนะครับลองบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาของตัวเองลงในหนังสือเนื่องจากฝันซ้ําไปซ้ำมานะครับ นาธานิเลแล้ได้พบกับบุคคลจากช่วงเวลาต่างๆที่มาอยู่ในร่ามนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกันทั้งบุคคลที่มาจากยุคสงครามคูเซตรวมไปถึงพวกเหล่าโอวันรวมไปถึงมนุษย์ต่างดาวมิโก้ด้วยนะครับที่ถูกพวกมันนั้นดึงเข้ามาในความฝันด้วยซึ่งนาธานิลเองครับก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากคนพวกนี้และยังได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดที่บันทึกและยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดของชาวยุทเทียนที่ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้มากมาย เขาก็เริ่มอ่านแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยจนกระทั่งเขานั้นได้เขียนเรื่องราวความฝันของเขาลงในบทความของทางมหาวิทยาลัยและเนื่องจากว่าบทความที่เขาเขียนเกี่ยวกับการหนีเอาตัวรอดในความฝันนี้นั้นมันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามันมีความเป็นไปได้ทางมหาวิทยาลัยนะครับเลยไม่ได้ให้งบประมาณกับเขาในการวิจัยเรื่องนี้ต่ออย่างไรก็ตามนักธรณีวิทยาโรเบิร์ตแมคเคนซี่ได้อ่านบทความของนาธานิเอลและกลับพบว่าก้อนหินรูปทรงประหลาด ที่มีลักษณะแปลกตามันช่างกับที่นาธานเนียนั้นได้บรรยายไว้ในบทความนั้นสิ่งที่เขาค้นพบในชนบทที่ห่างไกลของเมืองเบลอนของออสเตรเลียเลยเขาจึงได้ส่งจดหมายครับไปหานาธานเนียให้เขานั้นมาช่วยดูสถาปัตยกรรมที่ เขานั้นคนพบนาทเนียลจึงเดินทางไปที่พิวบาราออสเตรเลียเพื่อพบป,ปะหาหรือกับโรเบิร์ตซึ่งพอได้เห็นก้อนหินรูปทรงแปลกตานี้เขาก็พบสัญลักษณ์บางอย่างที่ที่ถูกเขียนไว้ในก้อนหินซึ่งนาเทเนียลก็รู้ได้ทันทีว่ามันสิ่งนี้นั้นมันช่างเหมือนกับสิ่งที่เขาเจอในความฝันเสียเหลือเกินในจังหวะนั้นเองครับพอตกยามกลางคืน นาธานีเอลนั้นนอนไม่หลับเขาจึงออกไปเดินเล่นท่ามกลางผืนทรายอันหนาวเหน็บเพื่อที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาค้นพบและจังหวะนั้นเองในขณะที่เขากำลังเดินไปในทะเลทรายนั้นมันก็เกิดเสียงโหยหวนท่ามกลางผืนทรายเข้าและนาธานีเอลก็ได้ตกลงไปยังโพรงบางอย่างที่อยู่ด้านล่างซึ่งโพรงนี้เองมันเป็นเหมือนกับอุโมง์ขนาดใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินเขาจึงเดินผ่านอุโมงนี้ไปเรื่อยๆและก็พบกับซาป,ประหลักพังที่ถูกฝังอยู่ใต้ทะเลทรายนาธานีเลรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมนี้มันคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจ และทันใดนั้นเขาก็นึกได้ว่าเขานั้นเคยมาที่นี่ในความฝันเพราะฉะนั้นล่ะก็สิ่งที่เขาควรจะทําก็คือมุ่งหน้าไปยังห้องสมุดพอเขามุ่งหน้าไปยังห้องสมุดนี่เองเขาก็ได้พบกับกล่องประหลาดที่วางอยู่บนพื้นเขาจึงหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดบันและสิ่งที่เขาได้ค้นพบก็คือบันทึกนะครับที่เขียนโดยตัวเขาเองเมื่อครั้งอดีตซึ่งในบันทึกที่เขาเขียนนี่เองบันทึกว่า มีสิ่งประหลาดที่อยู่ท่ามกลางความมืดกำลังจับจ้องมองเขาอยู่แล้ทันใดนั้นเองก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างปรากฏตัวขึ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้เองครับภายหลังถูรียกว,ว่าฮาโพลิโทสสิ่งมีชีวิตนี้เองมันได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้านาธานีลนาธานีลนะครับจึงได้รีบหยิบกล่องบันทึกและรีบวิ่งหนีไปเพื่อที่จะใช้บันทึกประวัตินี่เองเป็นสิ่งอ้างอิงของสิ่งที่เขานั้นได้ฝันลงแต่พอวิ่งออกมาได้นะครับปรากฏว่าเขานั้นได้ทํากล่องนั้นหล่นหายไปและโพงนนั้นก็ไไดหายป ต่อมานะครับในระหว่างที่นาธานิเอลนั้นกําลังเดินทางกลับไปยังแคมป์เขาก็ได้นึกถึงข้อความนะครับที่ตัวเขาเองเขียนขึ้นมาซึ่งข้อความนั้นมีอยู่ประมาณว่าทั้งโลกนั้นจะไม่เชื่อเขาที่ว่ามีสิ่งชั่วร้ายจากยุคบรรพกาลกําลังเฝ้ารอมนุษย,ยชาติให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมันอยู่และความกลาหน,นี้จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ซึ่งณปัจจุบันนี้สิ่งนั้นก็ยังเยอะหยนมนุษย์อยู่เพราะมันนั้นคือความสยดสยองแห่งกาลเวลา แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง The Shadow Out of Time หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ